โอเคต่อมาเราจะมาดูกันในเรื่องของคุณสมบัตินะครับเป็นคุณสมบัติของการคูณของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนอย่างแรกนะครับข้อแรกเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนนั้นตามรูปนี้เลยนะครับก็จะอ่านได้ว่า a ยกกำลัง1ส่วน n นะครับจะมีค่าเท่ากับลากที่ n โอเคป่ะ a ลากที่ n ตามนี้นะครับคุณสมบัติของมันแล้วก็ a เนี่ยก็ต้องมากกว่า0ด้วยและ n ก็เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า1นะครับข้างในรูทห้ามเป็น0เด็ดขาดนะครับห้ามติดลบด้วยนะครับตัวอย่าง5ยกกำลัง1ส่วน3จะมีค่าเท่ากับ square root 5ลากที่3โอเคป่ะก็คือเอาตรงเนี้ยมาใส่ตรงนี้เป็นลากต่อมาอันต่อไปก็คือนี้อันนี้ไม่ต้องคูณเข้าไปก็ได้นะมันครอบทั้งหมดใช่ป่ะแล้วก็ครอบทั้งหมดเลยฟึบก็เป็นลากที่5ของ8 x นะครับก็ได้ตามนี้เนาะคุณสมบัติข้อแรกลองดูข้อที่2คุณสมบัติข้อที่2คล้ายๆกันนะครับก็เป็นเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนเหมือนกันแต่ว่าข้างบนจะไม่ใช่1แล้วจะเป็น a ยกกำลัง m ส่วน n นะครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นลากที่ a ยกกำลัง m นะครับลากที่ n โอเคป่ะตอนแรกอันนี้เป็น1ใช่ป่ะอันนี้เป็น1แล้วก็เลข1มาใส่ยกกำลังตรงนี้ก็เหมือนไม่มีถูกไหมครับก็เลยตัดทิ้งไปนะครับก็เลยไม่เขียนแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นข้อที่2เนี่ยมันไม่ใช่เลข1แล้วมันจะเป็นเลขยกกำลังของ a ก่อนแล้วค่อยหาลากที่ n นะครับโดย a ก็ต้องไม่เท่ากับ0ด้วยแล้วก็ m เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับn ก็มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับตามเงื่อนไขนี้ลองดูตัวอย่างนิดนึง7ยกกำลัง2ส่วน3เท่ากับ square root นะครับ7ยกกำลัง2แล้วก็ลากที่3อันนี้ทั้งหมดก็เป็นทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดถอดลากที่5นะครับแล้วก็3 x ยกกำลัง4โอเคเนาะคุณสมบัติ2ข้ออันนี้คล้ายๆกันนะ2ข้อนี้สำคัญนะครับสำคัญมากในการเอาไปใช้เพราะในมหาลัยเนี่ยค่อนข้างจะใช้บ่อยนะครับถ้าใครคิดจะเรียนมหาลัยต่อนะม.ปลายก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับมันเป็นเลขที่เหมือนกับเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องรู้นะครับคุณสมบัติข้อ3ถ้า AB เป็นจำนวนใดๆนะที่ไม่เท่ากับ0และ M N เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วนะครับก็ดูแบ่งออกเป็น2ข้อนะครับ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อเต็มไปหมดเลยโอเคดูข้อนี้ก่อน 3.1 นะครับถ้าลากที่ N ของ Aยกกำลัง n นะครับตามนี้อันนี้ก็ n อันนี้ก็ n เราจะบอกได้ว่าเท่ากับ a เลยนะครับเมื่อ n เป็นจำนวนคี่นะเรามีหลักการอยู่ถ้ายกกำลังแล้วก็ลากเดียวกันมีค่าเท่ากับตัวมันเองเลยโดย n เนี่ยเป็นจำนวนคี่นะครับก็เป็นเลขคี่นั่นแหละลองดูตัวอย่างลากที่3ของ3ยกกำลัง3เหมือนกันป่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ตอบ3เลยถูกป่ะเพราะเลขยกกำลังกับเลขลากที่เป็นจำนวนคี่นะฮะตัวอย่างหนึ่งลากที่5นะครับของลบ2ยกกำลัง5ก็เหมือนกันใช่ป่ะก็ตอบลบ2ไปเลยนะครับตอบวงเล็บเนี้ยไปเลยทีนี้เรามาดูนี้บ้างข้อที่2เขาบอกว่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่แตกต่างตรงที่มีเครื่องหมาย absolute นะครับเมื่อ n เป็นจำนวนคู่ขีดไว้หน่อยนึง n เป็นจำนวนคู่นะครับตัวอย่างลากที่2ของลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอันนี้เลขคู่เนาะเลขคู่เสร็จปุ๊บเราก็จับไอ้ตรงในเนี่ยมาใส่ absolute ซะ
ก็จะตอบ2นะครับซึ่งแตกต่างจากข้างบนนะครับข้างบนจะตอบไอ้ตัวเลขนี้เลยแต่ข้างล่างเราจะตอบ2เท่าเดียวนะครับติดลบก็ไม่เอานะอีกตัวนึงตัวอย่างนึงรากที่4ของลบ5ยกกำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ absolute ของลบ5ถูกไหมก็จะได้ออกมาเป็น5นั่นเองนะครับก็จะได้ตามนี้เนาะโอเคคุณสมบัติผ่านไปแล้ว1 2 3 4 4อันนะครับก็จะเหลือคุณสมบัติอีกลองดูต่อไปสามจุดสามนะครับย่อยทีนี้มันเป็นรากที่นะครับรากที่ n ของ a คูณกับรากที่ n ของ b นะครับถ้ารากเหมือนกันรากเหมือนกันแล้วนะครับคำตอบเราจะได้ว่าเอาตัวที่อยู่ข้างในรากเนี่ยมาคูณกันเลยแล้วก็ติดรากนั้นเหมือนเดิมโอเคไหมตัวอย่างดูตัวอย่างเดี๋ยวเสริมหน่อยเครื่องหมายรากอย่างนี้นะครับคือเครื่องหมายรากธรรมดาเป็นตัวแทนของรากที่2โอเคป่ะรากที่2จริงๆตรงนี้มันต้องมีเขียนปุ๊บแต่เขาไม่นิยมเขียนกันนะครับเขานิยมเขียนเป็นอย่างนี้อย่างเดียวโอเคป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยรากที่2เหมือนกันรากที่2เหมือนกันก็กลายเป็น2ตัวเนี้ยเอาข้างในมาคูณกันก็กลายเป็น15รากเหมือนเดิมอันนี้เหมือนกันรากที่3ของ5ถูกไหมแล้วก็รากที่3ของ7นะครับรากเหมือนกันก็เอาข้างในมาคูณกัน7 5 35เท่านั้นเองทีนี้การคูณทำได้การหารก็ทำได้เช่นกันครับถ้าเป็นข้างบนอันนี้เป็นรากที่ n นะครับของ a ส่วนด้วยรากที่ n ของ b นะครับถ้าเกิดว่ารากเดียวกันเราดึงรากร่วมเลยดึงรากมาร่วมนะครับรากที่ n ของข้างใน a เอามาหาร b เลยนะครับสามารถทำได้นะจากตัวอย่างอันนี้รากที่3ของ4ส่วนด้วยรากที่3ของ5นะครับรากเหมือนกันก็ยกรากรวมเป็นรากที่3ของ4ส่วน5นะครับส่วนอันนี้รากที่5ของลบ3ส่วนด้วยรากที่5ของ7นะครับก็รากรวมเป็นรากที่5นะครับของลบ3ส่วน7โอเคเปล่าอันนี้ยังง่ายๆเนาะต่อมาอันนี้ค่อนข้างจะเจอบ่อยนะครับสำหรับข้อสอบของม.ต้นเนาะเขาจะเล่นไอ้พวกเลขยกกำลังยากๆนะอันนี้คือรากที่ m ของรากที่ n ของ a นะครับพี่อ่านอย่างนี้โอเคป่ะอันนี้พี่อ่านแล้วพี่เข้าใจอย่างนี้นะครับแต่หลายๆคนอาจจะอ่านเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นภาษาแบบอื่นๆที่เขาเข้าใจก็อันนี้แล้วแต่เขานะครับสำหรับพี่อ่านอย่างนี้รากที่ m ของรากที่ n ของ a โอเคป่ะถ้ามีรากซ้อนรากอย่างนี้ให้เอารากที่มาคูณกันเลยนะครับก็เป็น m คูณ n ของ a นะครับอันนี้เป็นรากที่3แล้วก็ของรากที่2ของ7ถูกป่ะก็เป็น3คูณ2เป็น6นะครับก็กลายเป็นรากที่6ของ7อีกตัวอย่างนึงอันนี้รากที่3ของรากที่3ของ3ก็เป็น3คูณ3เป็น9นะครับเป็นรากที่9ของ3นั่นเองโอเคเนาะคุณสมบัติอันนั้นไม่ค่อยยากนะครับอันนี้พี่สรุปให้นะครับเวลาที่ใครจำไม่ได้ก็เปิดพลิกมาตรงหน้าสรุปนี้นะครับแล้วดูนะครับว่ามันเป็นตามข้อไหนเราจะได้สามารถทำได้ง่ายๆลองมาดูแบบฝึกหัดที่3กันนะครับแบบฝึกหัดที่3เนี่ยเป็นแบบฝึกหัดอาจจะอันเมื่อกี้แหละเป็นแบบฝึกหัดที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ทำจบแล้วเนี่ยสามารถลอยได้เลยแป๊บหนึ่งจริงๆตอนแรกพี่จะเขียนลักษณะตรงนี้ให้ดูนะครับเขียนให้แล้วกันอุตส่าห์เขียนมาแล้วจากตรงนี้นะครับก็เป็นรากที่ m ถูกป่ะรากที่ m จะเขียนได้เป็น n root a นะครับ
พี่จะเอารากที่ m เป็น1ส่วน m อันนี้โอเคทุกคนเนาะจากสมบัติข้อนู้นข้อที่1นะครับจากตรงนี้พี่จะทำข้างในต่อข้างในพี่ก็จะทำเป็น a ยกกำลัง1ส่วน n ทั้งหมด1ส่วน m นะครับอันนี้ก็ข้อที่1เหมือนกันนะครับต่อมากำลังซ้อนกันถูกป่ะเราก็คูณมันเข้ามานะครับก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง1ส่วนด้วย mn อันนี้โอเคเนาะแล้ว1ส่วนด้วย mn เนี่ยตามคุณสมบัติข้อที่1เราแปลงเป็น square root ก็จะมีค่าเท่ากับรากที่ mn square root a นะครับก็จะได้ตามนี้นะอันนี้ก็คือที่มาเล็กๆน้อยๆเนาะน่าจะโอเคกันนะครับโอเคเราไปดูโจทย์กันดีกว่าเราทำโจทย์เยอะๆจะได้ทำแบบฝึกหัดทำโจทย์ทำข้อสอบอะไรได้นะครับข้อนี้เลยค่ะจงเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับอย่างง่ายที่สุดก็คือเอาให้ง่ายกว่านี้นะบางคนบอกอ๋ออาจจะบอกว่ามันยากนะแต่เอาให้ง่ายในความหมายนี้ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปที่เราสามารถแปลงได้นะครับโดยการใช้คุณสมบัติละกันโอเคมาดูข้อ 3.1 ครับ 8x ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน5ก็กระจายเข้าไปนะครับเป็น8ยกกำลัง3ส่วน5แล้วก็คูณกับ x ยกกำลัง3ส่วน5บรรทัดมันเล็กมากอ่ะเขียนในนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเอาปากกาแล้วกันนะแล้วก็8ยกกำลัง3ส่วน5ก็เขียนได้เป็นรากที่5ของ8ยกกำลัง3นะครับอันนี้น่าจะเข้าใจเนาะอันนี้คุณสมบัติข้อ2และ x ยกกำลัง3ส่วนด้วย5ก็เป็นรากที่5ของ x ยกกำลัง3นะครับค่อยๆดูคุณสมบัติเนาะเดี๋ยวลองเขียนปากกาดูมันมาทัดเลขกันไปจากอันนี้3.2 x ยกกำลัง1ส่วน5เขียนให้มันเป็นรูปง่ายๆคือ square root ชึบรากที่5ของ x นะอันนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นเนาะดูง่ายขึ้นกว่าไอ้เลขยกกำลังที่เป็นเศษส่วนนะครับอันนี้ 3.3 5ยกกำลัง3ส่วน5เหมือนอันบนเลยเป๊ะเลยนะครับก็ทำเหมือนเดิมเป็นรากที่5นะครับเลขยกกำลังก็เอามาใส่เหมือนเดิมนะครับทริคนะเวลาคนทำเยอะๆเนี่ยมันมักจะเจอทริคนะครับบางคนจำไม่ได้ว่าไอ้เลขยกกำลังที่เป็นเศษส่วนเนี่ยอันไหนเป็นตัวของรากอันไหนเป็นตัวของยกกำลังปกติเนี่ยไอ้5ยกกำลัง3ก็คือ5ยกกำลัง3ใช่ไหมแต่พอมันมีส่วน5ลงมาเนี่ยเราเอาส่วน5มาเป็นอะไรมาเป็นรากถูกไหมครับก็จำเหมือนเดิมเลย5ยกกำลัง3ตัวที่อยู่ข้างบนเป็นเลขยกกำลังเหมือนเดิมส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างก็เป็นรูทนะครับวิธีคิดง่ายๆอันต่อมา 3.4 y ยกกำลังด้วย3ส่วน7นะครับก็กลายเป็นรากที่7ของ y ยกกำลัง3อันต่อมา 3.5อันนี้25ยกกำลัง1ส่วน2ก็กลายเป็นรากที่2ของ25แล้วก็บวกด้วยรากที่3ของ27บางคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ง่ายนะและดูมันสามารถแยกได้อีกไหมนะ square root 25ก็คือ5คูณกับ5ได้25ถูกไหมครับก็คือ5นั่นเองถอดรูท25ได้5ส่วน27นะครับถ้าบางคนคูณเลขคล่องนะก็จะคูณได้ว่า3คูณ3เป็น9คูณ3อีกทีนึงก็จะกลายเป็น27นะครับเพราะฉะนั้นรากที่3ของ27คือ3นั่นเองคือ3เอามาคูณกัน3ตัวก็ได้27นะครับคำตอบที่ง่ายที่สุดคือ8นะครับต่อมา
อันนี้เป็น square root เท่ากันนะครับ root เท่ากันแล้วรากเท่ากันนะครับเอาเลขในรากมาคูณกันเลยก็เป็น2ยกกำลัง4คูณ2ยกกำลัง3นะครับและเลขยกกำลังนะครับฐานเหมือนกันเลขยกกำลังก็เอามาบวกกันถูกป่ะก็กลายเป็น5 square root 2ยกกำลัง7นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาหนึ่งปากกามันไม่ดีเลยทำชี้เล็กๆแล้วมันเขียนปากกาไม่ค่อยได้เลยแปลกๆนะครับใช้ปากกานี้แล้วกันนะฮะปากกาสีเขียนไม่ได้ช่องมันเล็กไปปากกาสีหัวมันใหญ่ไปอ่ะต้องไปหาซื้อเล็กๆก่อนก็น้องคนไหนสนใจนะครับสนับสนุนพี่ได้ครับซื้อปากกามาให้นะครับหรือมันก็โอนตังเข้ามาแล้วบอกพี่พอหนูช่วยซื้อปากกาให้พี่เนาะสามารถโอนได้นะไม่เป็นไรพี่ยินดีรับครับข้อ 3.7 ครับรากที่3ของ a ยกกำลัง2รูทa อันนี้ก็ทำข้างในก่อนแล้วกันก็เป็นรากที่3ของ a ยกกำลัง2และไอ้ square root a เนี่ยก็เป็น a ยกกำลัง1ส่วน2โอเคป่ะเริ่มมองง่ายเนาะและไอ้ a ข้างในเนี่ยทายเหมือนกันใช่ป่ะเอาเลขยกกำลังมาบวกกันนะครับเดี๋ยวพี่บวกข้างนอกเนาะ2บวกด้วย1ส่วน2นะครับอันนี้คือเลขยกกำลังของ a นะทำให้ฐานเท่ากันนะครับก็เป็นฐานไม่ใช่สิทำให้เศษส่วนเท่ากันนะครับก็เป็น2คูณบนคูณล่างก็กลายเป็น4ส่วน2บวก1ส่วน2ก็จะได้เป็น5ส่วน2นะครับอันนี้ก็คือเลขยกกำลังของ a เนาะก็จะเป็นรากที่3นะครับของ a ยกกำลัง5ส่วน2หลังจากนั้นทำไงต่อดีข้างในมันยังเป็นเลขยกกำลังแบบเศษส่วนอยู่เลยไม่สวยนะครับเราก็เขียนใหม่ซะรากที่3ของรากที่2ของ a ยกกำลัง5นะครับอันนี้เริ่มสวยขึ้นแล้วเนาะแต่มันจะสวยกว่านี้ถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นรูทซ้อนรูทนะครับ square root ซ้อน square root ก็เอารากที่มาคูณกันนะครับอันนี้เป็น3อันนี้เป็น2ก็คูณกันได้เป็น6นะครับก็กลายเป็นรากที่6ของ a ยกกำลัง5โอเคเนาะนะครับก็ต่อเท่านี้ก็น่าจะได้น่าจะโอเคทุกคนนะครับลองไปดูข้อ 3.8 ดูลองทำดูข้อนี้ให้ลองทำดูก่อนนะเฉลยมาหลายข้อแล้วให้ลองทำดูบ้างในเวลา10วิจะหมดเวลาแล้ว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1บางคนบอกว่าพี่เลย10วิไปแล้วลองมาดูครับอันนี้เป็นรูทซ้อนรูทแล้วก็ซ้อนรูทอีกทีหนึ่งถูกไหมทุกอันก็คือรูท2หมดถูกไหมครับแต่เราละไว้ในฐานที่เราเข้าใจนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนรูทมากมายนะครับตอนที่เราไปใช้จริงๆรูทซ้อนรูทเราคูณรูทข้างในก่อนคูณรูทข้างนอกก่อน2อันข้างนอกปุ๊บคูณกันก็กลายเป็นรากที่4นะครับของ square root ของ square root อีกทีนึงอันนี้ก็เหลือแค่4กับรากที่2ใช่ป่ะก็คูณไปก็กลายเป็นรากที่8นะครับของ x ยกกำลัง8นะเสร็จยังยังไม่เสร็จมันสามารถทำให้อยู่ในรูปที่ง่ายกว่านี้ได้นะครับโดยไอเนี่ยมันเป็นเลขยกกำลังใช่ป่ะ x ยกกำลัง8แล้วบังเอิญเลขมันไปซ้ำกับเลขของรากถูกไหมครับและรากที่เป็นจำนวนคู่นั้นคำตอบที่ออกมาจะเป็นข้างในเป็น square root ไม่ใช่ข้างในเป็น absolute นะครับโอเคไหมแต่บังเอิญ x มีค่าเป็นบวกนะครับ absolute ก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะครับก็จะตอบ x เท่าเดิมต่อมา 3.9 นะครับข้อนี้
สแควร์รูท64คูณกับสแควร์รูทรากที่3ของ8ยกกำลัง2เราก็มาดูกันรากที่2ของ64คือคนท่องสุคูณคล่องจะได้เปรียบนะครับ8คูณ8ได้64ถูกไหมเพราะฉะนั้นรากที่2ของ64คือ8นั่นเองอันนี้ค่อนข้างดูยากแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราติดอุ๊ยผิดติดรากที่3ของ8ยกกำลัง2คือ64ใช่ป่ะ8 8 64อันนี้ก็จะกลายเป็นรากที่3ของ64ถ้าคนคล่องท่องสุคูณคล่องจะรู้ได้ว่าเป็นแม่อะไรให้เวลา5วิ1 2 3 4 5นะครับหมดเวลามีตัวตัวหนึ่งจากข้อเมื่อกี้27นะครับรากที่3ก็คือ3คูณ3คูณ3เป็น27ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น4คูณ4คูณ4นะครับเป็น27นะครับ4 4 16 16คูณ4ทีนี้ก็ได้64นะครับเพราะฉะนั้นรากที่3ของ64ก็คือ4นั่นเองและสุดท้ายแล้ว8คูณ4ได้32ต่อมาข้อ 3.10 ถึง 3.10 อันนี้ก็เป็นรากที่5นะครับของ x ยกกำลังลบ3หารด้วยรากที่5ของ x ยกกำลัง7นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของที่เรามองง่ายๆหน่อยรากที่5ของ x ยกกำลังลบ3แล้วก็ส่วนด้วยรากที่5ของ x ยกกำลัง7นะครับจากตรงนี้ square root มีค่าเท่ากันเราดึง square root ร่วมนะครับเป็น square root อันใหญ่ๆเลยนะแล้วก็รากที่5 x ยกกำลังลบ3ส่วนด้วย x ยกกำลัง7จากตรงนี้เราสามารถทำให้มันง่ายขึ้นได้โดยย้ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับก็เท่ากับรากที่5นะอันนี้ย้ายขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็น x ยกกำลังลบ3คูณกับ x ยกกำลังลบ7นะลืมยังย้ายเลขยกกำลังจากข้างล่างมาข้างบนถ้าบวกก็กลายเป็นลบถ้าลบก็กลายเป็นบวกโอเคเปล่านะครับจากตรงนี้รากที่5ของ x ยกกำลังลบ10นะครับก็จะได้ตามนี้เนาะมาดูข้อที่ 3.11 ครับอันนี้เป็น x คูณกับ square root xsquare root x แล้วก็ square root x อีกทีหนึ่งนะครับซ้อนเต็มไปหมดเลยนะครับวิธีทำคือมองจากข้างในนะครับมองจากข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอกอย่างแรกเลยเขียนคงไว้เหมือนเดิม x square root x square root ข้างในนะครับตรงนี้เป็น x แล้วพี่จะเปลี่ยน square root x เนี่ยเป็นx ยกกำลัง1ส่วน2ตรงนี้โอเคไหมและจากตรงนี้นะครับคูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันใช่ไหมพี่ทดข้างนอกเนาะ1บวก1ส่วน2ก็จะกลายเป็น2ส่วน2บวก1ส่วน2ก็เท่ากับ3ส่วน2นะครับอันนี้คือเลขยกกำลังของตัวนี้เนาะก็จะกลายเป็นเขียนใหม่ได้ square root นะครับ x square root x square root x ยกกำลัง3ส่วน2จากตรงนี้นะครับจากตรงนี้พี่ก็จะกระจายเป็น square root x และ root ตรงนี้พี่จะถอดออกนะครับเป็นเลขยกกำลังก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2อันนี้ไม่น่างงนะเปลี่ยนจาก root เป็น1ส่วน2นะครับตัวนี้ก็ใส่เหมือนเดิมในวงเล็บนี้โอเคนะครับจากตรงนี้ยกกำลังซ้อนกันคูณเข้าไปเลยนะครับก็จะได้เป็น x square root x นะครับคูณด้วย x ยกกำลัง3คูณ1เป็น3 2คูณ2เป็น4ก็กลายเป็น x ยกกำลัง3ส่วน4ต่อมาตรงนี้ฐานเหมือนกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันพี่ทดข้างนอกเนาะ1บวกด้วย3ส่วน4นะครับก็เป็น4ส่วน4บวก3ส่วน4อันนี้ทำให้เศษส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากันนะฮะเอาส่วนเท่ากันก็คือคูณ4ตลอดคูณ4ทั้งบนทั้งล่างก็จะกลายเป็น4ส่วน4พอเท่ากันเสร็จปุ๊บก็บวกกันได้เป็น7
7ส่วน4ครับ x ยกกำลัง7ส่วน4ต่อมาข้อนี้โคตรยาวเลยพี่จะถอดรูทอันนี้ออกนะครับก็กลายเป็น x คูณกับ x ยกกำลัง7ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ก็จะได้เป็นอันนี้ยกกำลังซ้อนยกกำลังใช่ไหมคูณเข้าไปเลยนะครับก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง7ส่วนด้วย8นะครับสุดท้ายแล้วจากตรงนี้จากตรงนี้ฐานเหมือนกันเลขยกกำลังบวกกันนะครับพี่จะทดตรงนี้นะก็คูณ8ทั้งบนทั้งล่างโอเคเปล่าก็ได้เป็น15ส่วน8สุดท้ายแล้วครับก็จะได้เป็น x ยกกำลัง15ส่วน8นะครับอันนี้คือรูปแบบอย่างง่ายนะน่าจะยังไม่แบบไม่อ้วกกันก่อนนะครับมันเยอะนิดเดียวมันเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าดูรูปแบบมันง่ายโอเคป่ะอันนี้ก็มีออกสอบเนาะต่อมาข้อสุดท้ายแล้ว 3.12 นะครับหน้าต่อไปก็หมดแล้วทั้งหมดวงเล็บก้างปูใหญ่ยกกำลัง10ข้างในรากที่5ของ x ยกกำลัง3ส่วน2คูณกับ y ยกกำลัง1ส่วน2เยอะเปล่าเยอะมากนะครับแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรมากแค่ square root นะครับเอาทำข้างในก่อนทำรูทก่อนแล้วค่อยเอา10คูณเข้าไปนะครับยังไม่ยุ่งกับ10เดี๋ยววุ่นวายก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง3ส่วน2 y ยกกำลัง1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังรากที่5แล้วก็เป็น1ส่วน5นะครับของยกกำลัง10ทีนี้ข้างในเป็นซ้อนรูทใช่ไหมซ้อนเลขยกกำลังซ้อนกันนะครับก็เอามาคูณซะคูณเข้าไปเลยก็กลายเป็น x ยกกำลัง3ส่วน10คูณกับ y ยกกำลัง1ส่วน10ยกกำลังทั้งหมด10นะครับต่อมาเลขยกกำลังข้างนอกก็คือยกกำลังซ้อนก็คูณเข้าไปเลยนะครับก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง3 10ส่วน10คูณกับ y ยกกำลัง10ส่วน10เลขยกกำลังสามารถตัดกันได้นะครับตัดชึบชึบตัดชึบชึบก็จะได้เป็น x ยกกำลัง3คูณกับ y ยกกำลัง1ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็จะได้ตามนี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงวิดีโอต่อไปครับหน้า13